เทคโนโลยีนะมันมีความสำคัญมากกว่านั้นอีกเราใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนเราสร้างบทเรียนในยุคดิจิตอลเนี่ยค่ะเราสามารถจะทำให้เด็กไทยเป็นเด็กที่เก่งดีมีสุขแล้วก็เป็นเด็กไทยในยุค 4.0 ทำให้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยรุ่งร่วงประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะอาจารย์ท่านได้มีการนำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมเป็นเกมนะครับผมคิดว่าเราก็สามารถนำไปประยุกต์ได้ในห้องเรียนครับในยุค 4.0 เนี่ยมันเป็นยุคของดิจิทัลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำเอานี้เข้ามานะคะในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะปรับและประยุกต์ใช้ให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นโดยปกติแล้วในหลายวิชาประวัติศาสตร์เด็กจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันมีแต่เนื้อหาถ้าเกิดว่าเราเอาเกมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแม่น้ำเด็กรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำร่วมสนุกกับเราไปด้วยนะครับห้องเรียนมันก็จะไม่น่าเบื่อครับจากนี้ไปก็ควรจะนำสิ่งที่ได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆอย่างที่เราไม่เคยสอนเป็นเทคนิคใหม่ๆลองเอามาปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองเวลาที่สอนวิชาของตัวเองนะคะอยากจะให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยลองนำเอาเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ไม่ต้องเหมือนเป๊ะๆก็ได้เราก็สามารถที่จะสอดแทรกสื่อต่างๆเข้าไปให้เด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยเริ่มที่จะสนใจมากขึ้นในเรื่องที่ควรจะเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะ